เห็นได้ชัดมากนะคะจากรูปสองที่วงไว้นะคะก็คือบิวรู้สึกแบบหงอยอ่ะคือแบบเพื่อนได้เหรียญทองอ่ะแต่เราแบบเจ็บมาในการแข่งขันวิ่ง100เมตรชายอ่ะที่ไปแข่งที่ฮ่องกงซีรีส์นะคะเป็นการแมตช์แรกก่อนที่จะไปลุ้นตั๋วโอลิมปิกนะคะแล้วก็บิวก็เจ็บในระยะ50เมตรอะค่ะนั่นๆๆที่เป็นรูปสองชี้คือบิวแบบไม่รู้ว่าน้องอ่ะจะยังไงต่อนะเพราะว่าตอนวิ่งผ่าน4คูณ100เมตรอะตอนแรกกับบิวมีชื่อลงแข่งนะแต่สุดท้ายอะก็ต้องออกแล้วก็ให้คือแบบต้องเปลี่ยนตัวให้ณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมเป็นไม้แรกแล้วก็สราญดาบางเป็นไม้ที่2แล้วก็ชยุทธ์คมประสิทธิ์แล้วก็ธวัชชัยหิมเอี่ยมนะคะลงแข่งแล้วน้องบิวก็เป็นเหมือนตัวสำรองก็ได้เหรียญไปด้วยนะคะนี่ค่ะเป็นการแข่งขันวิ่ง4คูณ100เมตรชายนะคะที่ฮ่องกงซีรีส์นะคะที่เขาจัดแข่งขันเพื่อเป็นแมตช์แรกนะคะในการที่จะไปลุ้นตั๋วโอลิมปิกที่ปารีสเกมส์แต่น้องบิวไม่ได้ลงนะคะสี่ไม้ที่ลงก็คือณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมสรอัตดาบังแล้วก็ชยุทธ์คมประสิทธิ์ธวัชชัยหิมเอี่ยที่จริงอ่ะน้องบิวจะต้องเป็นไม้แรกแต่น้องบิวไม่สามารถช่วยทีมได้เราก็สงสัยนะตั้งแต่น้องบิวไปแข่งที่กัมพูชานะหลังจากนั้นอ่ะบิวไปเจ็บที่กัมพูชาใช่ไหมในปี2023หรือปีที่แล้ว2566อ่ะหลังจากนั้นบิวก็เจ็บมาตลอดแข่งอะไรก็เจ็บไปเอเชียนเกมบิวก็เจ็บคือไม่ได้เหรียญอะคือเจ็บตลอดคือแบบมันจะต้องไปแก้เคล็ดอะไรหรือเปล่าเพื่อให้แบบไปถอนคำสาปของเขมรมาของเขมรอาจจะแรงอะเนี่ยนี่วิ่งมาแล้วมาแล้วสุดท้ายคือธวัชชัยหิมเอี่ยมนะคะที่วิ่งเข้าเส้นชัยคว้าเหรียญทอง4คูณ100เมตรชายมาให้กับทีมชาติไทยสำเร็จค่ะที่ฮ่องกงเมื่อวันที่10มีนาคมที่ผ่านมานะคะยินดีกับน้องด้วย